ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอห์นโมโตไรวอลจะขอพาเพื่อนๆกลับมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางยามาฮ่าที่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามันได้ถูกกล่าวถึงกันไปแล้วหลายครั้งแต่กับข้อมูลชุดล่าสุดที่เราเพิ่งได้รับมาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้กลับเป็นสิ่งที่การันตีได้อย่างดีนะครับว่ามันใกล้กันเข้าไปทุกทีแล้วที่รถรุ่นดังกล่าวจะถูกนำมาเปิดตัวและวางจำหน่ายจริงซึ่งรถที่เราหมายถึงก็คือตัวรถ Yamaha YZF-R15 รุ่นใหม่ที่ไม่ได้มาแค่เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับรุ่นย่อยที่มีชื่อว่า YZF-R15M ด้วยโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมก็คงต้องขอชี้แจงก่อนว่าหลักฐานที่ระบุว่าทาง Yamaha จะทำการวางจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ YZF-R15 2รุ่นย่อยนั่นก็คือ R15 ธรรมดาและ R15M ก็มาจากเอกสารที่ทาง Yamaha ประเทศอินเดียได้มีการยื่นจดเอาไว้กับทางกรมขนส่งของท้องที่เพื่อที่จะขออนุญาตวางจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2รุ่นอย่างที่เรากล่าวไปหลังจากนั้นไม่นานนักชุดภาพที่เพื่อนกำลังเห็นกันอยู่ในขณะนี้ก็คือชุดภาพของตัวรถ Yamaha YZF R15 และ YZF R15M คันจริงที่ได้เริ่มถูกทยอยขนส่งไปยังดีลเลอร์เจ้าต่างๆในประเทศอินเดียเพื่อเตรียมที่จะวางจำหน่ายจริงในเร็วนี้โดยสำหรับรายละเอียดในเบื้องต้นของตัว Yamaha YZF R15 และ R15M รุ่นใหม่ก็มีอยู่ว่ามันจะมาพร้อมกับหน้าตาภายนอกที่ถูกปรับใหม่โดยอิงเส้นสายมาจากตัวรถ Yamaha YZF R7ซึ่งถือว่าเป็น R Series รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2021และจุดเด่นที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงจะต้องหนีไม่พ้นการปรับมาใช้ชุดไฟหน้าแบบโคมเดี่ยวโปรเจคเตอร์ตรงกลางโดยจะเป็นการฝังเอาไว้ตรงหลุมระหว่างแถบไฟเลี้ยว LED ด้านข้างซึ่งจุดน่าสนใจก็คือเรายังไม่สามารถยืนยันได้เลยนะครับว่าไอตัวช่องดักลมที่ขนาบทางด้านข้างไฟโปรเจคเตอร์ตรงกลางเนี่ยเป็นช่องดักลมสำหรับเอาอากาศไปเข้าสู่หม้อกรองแล้วเข้าสู่เครื่องยนต์อีกทีเหมือนอย่างของYZF R6 แล้วก็YZF R1 หรือเป็นแค่เพียงช่องดักลมหลอกๆเท่ๆที่เอาไว้เรียงอากาศไปเป่าหน้าหม้อน้ำเหมือนYZF R3 ธรรมดาเท่านั้นกันแน่นอกจากนี้ในส่วนของชุดแฟริ่งทางด้านข้างแล้วก็ดีไซน์ของถังน้ำมันเองก็ยังดูเหมือนว่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากYZF R7 เช่นกันส่วนชุดแฟริ่งใต้เบาะนั่งก็ดูเหมือนว่าจะมีการดีไซน์ให้มันมีหน้าตาเหมือนกับเป็นการหลอกนะครับว่าซับเฟรมของ R15 รุ่นล่าสุดนั้นเป็นซับเฟรมแบบอลูมิเนียมแต่ที่จริงมันเป็นแค่เพียงตัวพลาสติกครอบชุดเฟรมที่เป็นแบบท่อเหล็กทางด้านในเท่านั้นและแม้ก่อนหน้านี้ในหลายๆครั้งผมจะเคยบอกไปนะครับว่าชุดแฟริ่งท้ายของ R15 รุ่นใหม่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนใดๆจาก R15 รุ่นปัจจุบันแต่ถ้าลองสังเกตกันทางมุมด้านข้างดีๆก็จะพบว่าชิ้นแฟริ่งท้ายของ R15 รุ่นใหม่นั้นมีการปรับดีไซน์ให้มันลากยาวมาอ้อมทางใต้เบาะผู้ขี่มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่มันจะตัดลงหลังแนวเบาะผู้ขี่ไปเลยซึ่งโอเคว่ามันอาจจะเป็นแค่เพียงจุดเปลี่ยนเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บอกได้ดีนะครับว่าทาง Yamaha ไม่ได้ใช้ชุดท้ายเดิมกับ R15 รุ่นปัจจุบันแบบ 100% เหมือนอย่างที่พวกเขาเคยทำกับตัว Yamaha YZF R3 และอีกจุดเปลี่ยนถัดไปที่สามารถสังเกตได้จากภายนอกก็คือตัวฐานของพักเท้าผู้ซ้อนนั้นมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้เหมือนกับของ Yamaha YZF R3 มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่จะเป็นแง่งเล็กๆแล้วก็ยื่นก้านตรงออกมาคราวนี้จะเป็นแง่งสามเหลี่ยมใหญ่ๆที่ทำให้มันดูมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและจากภาพมุมเดียวกันผมก็คงต้องขอให้เพื่อนลองสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของตำแหน่งแฮนด์ที่แม้ว่าในเบื้องต้นมันจะยังคงเป็นแฮนด์แบบจับโชกใต้แผงคอแต่ถ้าดูจากระนาบความสูงดีๆเมื่อเทียบกับเบาะนั่งเนี่ยดูเหมือนว่า R15 รุ่นใหม่จะมีการปรับท่านั่งของผู้ขี่ให้ดูหลังตรงมากยิ่งขึ้นซึ่งเราก็คงต้องยอมรับนะครับว่าโอเคการออกแบบตำแหน่งแฮนด์บาร์แบบนี้เนี่ยทำให้ผู้ขี่สามารถใช้งานรถได้อย่างสะดวกสบายแต่ในทางกลับกันภาพลักษณ์ในเรื่องของท่าขี่ที่มีความเป็นสปอร์ตไบค์จัดๆมากกว่าคู่แข่งรุ่นอื่นใดในคลาสก็จะลดหายลงไปแทนแต่ทางนี้ก็นานาจิตตังครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะชอบท่าขี่แบบไหนมากกว่ากันและอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันเป็นแค่เพียงการสังเกตจากมุมภาพด้านข้างเท่านั้นไว้ถ้ารถได้ถูกนำมาเปิดตัวขายจริงในบ้านเราเมื่อไหร่เราจะทำการสรุปในเรื่องของท่านั่งตรงนี้อีกทีนอกจากนี้แม้ลักษณะของปลายท่อไอเสียจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่โดยมาพร้อมกับตัวกากกันความร้อนที่ใหญ่ขึ้นทว่าหากอิงจากข้อมูลในเอกสารที่เราได้บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ข้อมูลจากสื่อในประเทศอินเดียกลับระบุว่ายังไงตัวรถ Yamaha YZF R15 ก็จะยังคงมาพร้อมกับเครื่องยนต์บล็อกเดิมที่เป็นบล็อกสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำความจุ 155cc ตามชื่อรุ่นและมีระบบวาล์วแปรผันแบบ VVA มาให้เช่นเดิมแต่ในเรื่องของกำลังสูงสุดนั้นอาจจะมีการปรับลดลงไปเล็กน้อยเนื่องจากว่าทาง Yamaha ต้องปรับจูนมันใหม่เพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในประเทศอินเดียโดยอาจจะปรับลดลงจากราวๆ19แรงม้าเหลือประมาณ18นิดๆซึ่งนั่นอาจจะมีผลแค่เ
ฉพาะสำหรับตัวรถ Yamaha Y-Step R15 แล้วก็ R15M ที่วางจำหน่ายในประเทศดังกล่าวเท่านั้นก็ได้ส่วนการวางจำหน่ายในประเทศไทยเรายังจะต้องรอเช็คข้อมูลกันอีกทีเมื่อตัวรถถูกนำมาเปิดตัวจริงๆและข้อมูลสุดท้ายเกี่ยวกับตัวรถ Yamaha Y-Step R15 แล้วก็ Yamaha Y-Step R15M ที่เราสามารถสรุปเป็นเพื่อนได้ก็คือเฉดสีของมันที่ในตอนนี้จะต้องมีอย่างน้อย3เฉดด้วยกันได้แก่ตัวรถเฉดสีน้ำเงินสลับฟ้าซึ่งเป็นเฉดสีเดียวกันกับสีโปรโมทของ Yamaha Y-Step R7 ถัดมาก็คือตัวรถสีเงินดำซึ่งจะเป็นสีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่ใหญ่สุดอย่าง Yamaha Y-Step R1M และสีสุดท้ายก็คือสี Monster Energy Yamaha Factory Team หรือก็คือสีของตัวแข่ง Yamaha YZR-M1 ในการแข่งขัน MotoGP นั่นเองและอย่างที่เราได้บอกไว้ครับว่าด้วยความที่ตัวรถได้ถูกส่งกระจายไปยังดีลเลอร์เจ้าต่างๆในประเทศอินเดียแล้วดังนั้นกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจึงน่าจะเกิดขึ้นในอีกแค่เพียงไม่กี่สัปดาห์หรืออีกไม่กี่วันนับจากนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็รอติดตามข้อมูลการอัปเดตให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival รวมถึงกด Following แล้วก็กด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival ของพวกเราเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้ผมจอห์น Moto Rival ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ